ในส่วนของเคเบิลนะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะเคเบิลอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นเคเบิลที่รับแรงกระจายสม่ำเสมอตามความยาวส่วนโค้งนะครับอันนี้คือรับแรงกระจายสม่ำเสมอนะครับตามความยาวส่วนโค้งรับแรงกระจายสม่ำเสมอตามความยาวส่วนโค้งก็คือรับน้ำหนักตัวเขาเองนั่นแหละนะที่พวกเราเห็นกันบ่อยๆก็สายไฟฟ้าทั้งหลายนะครับโซ่นะระบบยึดโยงต่างๆนะครับนะเราเห็นเชือกที่มันห้อยนะนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะที่มันห้อยตัวนะครับด้วยน้ำหนักตัวเองนะฮะมันก็จะเป็นเส้นโค้ง catenary profile ทั้งสิ้นนะครับนะทีนี้ไอ้เส้นโค้ง catenary เนี่ยจริงๆแล้วสมการมันอยู่ในเทอมของ hyperbolic cosine นะครับ hyperbolic cosineนะหลักการวิเคราะห์ทำเหมือนกันกับสมการการวิเคราะห์หรือว่าการได้มาซึ่งสมการเนี่ยมาในแนวทางเดียวกันกับสมการพาราโบลิกเคเบิลเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวโหลดเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นหน่อยตัวโหลดเนี่ยนะถ้าเป็นพาราโบลิกเคเบิล W มันเป็นฟังก์ชันของ X แต่คราวนี้นะเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่ W ละเป็นมิวมิวเนี่ยมันเป็นน้ำหนักต่อหน่วยความยาวส่วนโค้งนะมันเป็นฟังก์ชันของ S นะครับ S คือหมายอย่างนี้นะครับเป็นฟังก์ชันของ S แล้วบังเอิญถ้าสมมติมันสม่ำเสมอก็คือมิวนะครับนะเพราะฉะนั้นน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยนะมันก็จะไม่ใช่คูณ X ละมันต้องไปคูณความยาวส่วนโค้งแทนนะถ้าเป็นมิว S นะครับตรงนี้คือความยาวส่วนโค้งนะครับ Sก็ต้องเอามิวคูณ S แทนนะเพราะฉะนั้นความซับซ้อนก็จะอยู่ตรงนี้นะที่มิวคูณ S แล้วไอ้เจ้า S เนี่ยแหละมันเดิมทีก็คือเราจะยังไม่รู้นะว่ามันเท่าไหร่นะครับน้ำหนักทั้งหมดเป็นแบบนี้พิสูจน์สมการในลักษณะเดียวกันนะครับจะได้สมการอนุพันธ์ออกมานะครับได้เป็นสมการอนุพันธ์ออกมาแก้สมการอนุพันธ์ออกมานะครับจะได้สมการโปรไฟล์นะครับตรงนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงไอ้ตัวการแก้สมการอนุพันธ์นะครับแต่เราจะพูดถึงสมการที่เราจะเอาไปใช้เลยนะครับเทียบเคียงกันกับสมการพาราโบลิกเคเบิลสมการพาราโบลิกเคเบิลเราได้สมการโปรไฟล์คือ y เท่ากับ w x สแควร์ส่วนด้วย 2p 0อันนี้คือพาราโบลิกเคเบิลแต่ถ้าหากเป็น catenary เคเบิลเราจะมีสมการโปรไฟล์เหมือนกันแต่สมการโปรไฟล์จะซับซ้อนขึ้นหน่อยสมการโปรไฟล์จะเป็นสมการ catenary นะครับซึ่งอยู่ในรูปของ hyperbolic cosine นะครับก็คือสมการนี้นะครับนะ y จะเท่ากับ t0 ส่วนด้วย mu mu คือน้ำหนักนะต่อหน่วยความยาวส่วนโค้งนะครับนะต่อหน่วยความยาวเป็นน้ำหนักต่อหน่วยความยาวเหมือนกันแต่ว่าต่อหน่วยความยาวเนี่ยมันเป็นเปอร์ length ของความยาวส่วนโค้งนะครับนะก็คือน้ำหนักของเคเบิลนั่นแหละนะแต่ถ้าหากเป็นพาราโบลิกเคเบิลเมื่อกี้นี้นะคือเราจะมองว่าน้ำหนักของเคเบิลนั้นเบามากเมื่อเทียบกับภาระที่เขามาเป็นแรงที่มากระทำในแนวดิ่งนะสม่ำเสมอตามความยาวช่วงนะครับแล้วก็ติดเทอมของไฮเปอร์โบลิกโคไซน์นะครับมิว x ส่วนด้วย t 0ลบ1นะครับอันนี้เราจะได้สมการนะครับพิกัดนะ x y ใดๆถ้าเรารู้ t 0รู้มิวนะครับถ้าเรารู้ t 0รู้มิวนะเราจะสามารถหา catenary profile ได้ง่ายๆก็แทน x หา y แทน x หา y ตรงไปตรงมาจากสมการนี้นะต้องง่ายนะครับนะส่วนความยาวส่วนโค้งนะของ catenary จะง่ายกว่าของ parabolic cable ซะอีกเพราะไม่ต้อง integrate นะครับนะจริงๆก็คือเขา integrate มาให้แล้วล่ะแล้วมันได้มาเป็นสูตรสำเร็จนะครับความยาวส่วนโค้งของ catenary profile นะครับอันนี้คือ S นะความยาวส่วนโค้ง catenary profile สามารถคำนวณได้ตรงๆจากสมการนี้นะครับก็คือถ้าเรามี T0 มี mu นะครับเราจะสามารถหาความยาวส่วนโค้งที่ตำแหน่ง X ใดๆได้เลยนะสมมุติว่าโปรไฟล์เป็นอย่างนี้นะครับตั้งแกนที่จุดต่ำสุดเหมือนเดิมนะครับนี่คือ X นี่คือ Y นะสมมุติเราบอกว่าเราอยากจะหา S ที่ตรงนี้นะแล้วก็แค่เอา x นะสมมุติว่าเซตตรงนี้ว่าเป็น x1 เอาแทน x1 ลงไปนะในสมการ t
20นะครับเราก็ได้ S1 ออกมาเลยนะแล้วถ้าเราแทนในสมการที่19เราก็จะได้ Y1 ออกมาเลยนะครับก็ตรงไปตรงมาตรงนี้ไม่ยากอะไรนะครับทำนองเดียวกันกับแรงดึงนะแรงดึงก็ประกอบด้วยแรงดึงในแนวราบที่มีค่าคงที่เหมือนกันมี0ก็คือ horizontal tension เท่ากับ p cosine theta เท่ากับ constant เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้น p รวมก็จะเกิดจาก component ของแรงในแนวราบบวกกับ component ของแรงในแนวดิ่งซึ่งคือ mu square s square นะแต่อย่างที่บอกว่าไอ้ฟังก์ชันตัวเนี้ยนะ s เนี่ยมันคืออะไรนะแล้วก็แทน s ลงไปตามสมการที่20นะครับพอแทนปุ๊บจัดรูปมาเราจะได้เทนชันนะครับสามารถคำนวณได้จากสมการนี้นะครับสมการที่21นะเทนชันเท่ากับ T0 hyperbolic cosine mu x ส่วนด้วย T0 ตัวนี้คือสมการหนึ่งแต่มีตัวหนึ่งที่ง่ายกว่าสามารถคำนวณได้ง่ายกว่านะครับก็คือเทนชันที่เกิดขึ้นในเคเบิลแบบคาทิเนอรี่สามารถคำนวณได้จาก L T0 บวกด้วยน้ำหนักต่อหน่วยความยาวส่วนโค้งคูณด้วยความลึกนะคูณด้วย y คูณด้วยพิกัด y นะครับก็คือโปรไฟล์เป็นอย่างนี้ตรงนี้คือ t 0นะครับนะน้ำหนักกระจายสม่ำเสมอคือมิวนะครับนะสมมุติเราหาที่พิกัด x ใดๆตรงนี้คือ x 1นะครับเพราะนั้นระยะพิกัดตรงนี้ก็คือ y 1นะครับนะถ้าเราต้องการหาเทนชันที่จุดนี้ถ้าเราต้องการหาเทนชันที่จุดนี้นะครับเทนชันที่เป็นคอมโพเนนต์รวมเรียบร้อยแล้วเทนชันเอียงๆตัวเนี้ยที่เป็นคอมโพเนนต์รวมแล้วนะจะคำนวณได้ง่ายก็คือเอา T0 นะครับเทนชันที่ตรงเนี้ยนะเทนชันตรงเนี้ยก็คือเอา T0 นะบวกด้วยมิวแล้วคูณกับความลึกก็คือ Y1 เลยนะก็จะได้ T1 ออกคำนวณง่ายๆเห็นไหมครับเพราะนั้นนี่คือสมการ catenary cable นะครับถ้าเป็น catenary cable นะโดยหลักเนี่ยจริงๆนะถ้าเอาท็อปิกที่มันมีความซับซ้อนเนี่ยมันก็จะต้องวิเคราะห์เยอะหน่อยนะแล้วก็ดูเรื่องสมการอนุพันธ์เยอะนะครับแต่ในชั้นนี้นะครับเราจะเอาสมการเขามาใช้เลยนะครับเอาสมการเขามาใช้เลยนะเพื่อให้เราเข้าใจได้ง่ายๆนะครับนะผมก็จะไม่ไปพิสูจน์สมการอะไรให้มันยุ่งยากนะครับเราจะเอาสมการมาใช้เพื่อที่เราจะได้วิเคราะห์ปัญหาได้นะครับสรุปแล้วนะเรื่องของเคเบิลรับแรงกระจายนะครับนะก็สรุปออกมาเป็น2ประเด็นนะมีสมการหลักๆก็ตามนี้นะถ้าเป็นพาราโบลิกเคเบิลนะครับสมการหลักคือ y เท่ากับ wx square ส่วนด้วย 2t0 แรงภายในเคเบิลหาจากอันนี้นะนะครับผมเขียนเป็น t square เท่ากับ t 0 square บวกด้วย w x ทั้งหมดกำลัง2นะเวลาเราหาก็ไปถอดรูทเอาก็เหมือนกันนะตรงนี้เพิ่มนิดนึงก็ dy by dx เป็นเท่าไหร่ครับก็คือ w x ส่วนด้วย t 0นะครับก็จะได้เป็นแทน theta ในกรณีที่เราต้องการหามุมนะครับในแต่ละจุดของสายเคเบิลด้วยนะครับนะมุมในแต่ละจุดนะของสายเคเบิลนะครับเป็นอย่างนี้ครับ นะแล้วก็ความยาวส่วนโค้งนะคิดจากไหนนะความยาวส่วนโค้งก็เกิดจากการอินทิเกรตนะครับ square root นะ1บวกด้วย y prime square dx นะครับนะแต่ทีนี้เจ้า y prime มันคืออะไร y prime มันคือ wx ส่วนด้วย t 0นะครับก็จะได้ตามนี้นะครับนี่คือฝั่งของ parabolic cableถ้าเป็น catenary cable นะก็มีสมการตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันหาโปรไฟล์ใช้สมการนี้หาความยาวส่วนโค้งใช้สมการนี้หา tension ใช้สมการนี้นะครับคีย์เวิร์ดคือต้องหา t0 ให้ได้ก่อนนะครับแต่ catenary มีความยากตรงที่ว่าสมการเขาเป็น nonlinear นะครับถ้าสมมุติว่าติด t0 แต่แรกนะโจทย์ไม่ได้บอก t0 มาเวลาเราโซลสมการนี้นะมันต้อง trial error นะสำหรับเครื่องคิดเลขที่มันไม่มีฟังก์ชัน solve นะครับก็ใช้ trial error คนไหนที่มีฟังก์ชัน solve ก็ใช้ฟังก์ชัน solve ของเครื่องคิดเลขแก้ปัญหา nonlinear ได้เลยนะครับแก้ปัญหา nonlinear ได้เลยก็ตั้งสมการให้ถูกนะครับนะตั้งสมการให้ถูกนะ
กลับไปดูคู่มือนิดนึงนะคู่มือนี่ตอนนี้ตอนซื้อเครื่องเลขมานะน่าจะได้คู่มือมาด้วยนะฮะแต่คู่มือน่าจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะไม่อยู่ก็ไปหาดาวน์โหลดเอาได้นะครับแล้วก็ลองทำดูนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูสมการปัญหาแคเนอรี่อย่างง่ายนะครับผมยกตัวอย่างท่อขุดเจาะน้ำมันใต้ทะเลนะฮะท่อเจาะน้ำมันใต้ทะเลนะครับที่มีความยาวนะครับท่อเขาจะมีโปรไฟล์เป็นคาทีนารีเขาเรียกว่าสตีลคาทีนารีไรเซอร์นะครับนะทีนี้นะโจทย์ข้อนี้ผมตั้งโจทย์ให้มันง่ายหน่อยนะนะครับตั้งโจทย์ให้ง่ายหน่อยก็คือตั้งโจทย์แบบที่ไม่ต้องทรัลเออร์เลอร์อะไรก็คือบอกแรงดึงนะมาให้แล้วนะบอกแรงดึงมาให้แล้วก็บอกมุมที่ปลายบนมาให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะไม่ได้ยากอะไรนะครับไม่ได้ยากอะไรก็จะคิดตรงไปตรงมานะเพื่อแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของการวิเคราะห์เคเบิลนะที่เป็นคาทีนารีให้ดูเฉยๆนะครับแต่ตัวอย่างที่เป็นคาลิคิวิตี้นะครับพวกเราลองไปทำดูนะครับจะมีความท้าทายเล็กน้อยนะครับก็ทำในลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าสมการมันจะเป็นนอนลีเนียร์นะฮะต้องไปใช้ฟังก์ชันโซลในการแก้ปัญหานิดหนึ่งนะครับข้อนี้นะครับนะขอมีเวลาเหลือประมาณจริงๆเวลาไม่เหลือแล้วนะมันหมดแล้วนะเกินมา3นาทีนะฮะเดี๋ยวผมขอสัก7นาทีนะครับข้อนี้นะครับนะโจทย์บอกมาว่าความยาวทั้งหมดนะโจทย์บอกความยาวท่อทั้งหมดมาความยาวท่อทั้งหมดนะปกติเนี่ยเวลาเราวิศวกรนะออกไปนอกฝั่งเนี่ยเขาก็อาจจะรู้นะความยาวท่อทั้งหมดนะเพราะว่าเขาก็จะหย่อนลงไปในใต้ท้องทะเลนะตรงนี้ก็คือซีเบดนะนั่นที่มีหลุมขุดเจาะอยู่แถวๆนี้นะครับนะทีนี้มันก็จะมีส่วนที่เรียกว่าติดไปกับพื้นนะเรียกว่ากองอยู่กับพื้นกองอยู่กับพื้นนะครับกองอยู่กับพื้นได้นะนะก็ส่วนที่กองอยู่กับพื้นนี่ก็จะมีดินนะคอยพยุงนะครับนะแล้วก็มาถึงจุดนี้จุดนี้เรียกว่าจุดทัชดาวน์พอยต์นะครับเขาเรียกว่าจุดทัชดาวน์พอยต์เป็นจุดที่ท่อแตะพื้นนะท่อเริ่มแตะพื้นนะจุดที่สโลปเริ่มศูนย์นะครับจุดนี้ก็จะเกิดโมเมนต์ดักสูงมากนะท่อจะพังก็แถวๆนี้เยอะนะฮะก็จะเป็นจุดคริติคอลนะครับทีนี้ข้อนี้เขาก็เลยอยากรู้ว่านะเขาบอกว่าน้ำหนักประสิทธิผลนะครับ 1.6 กิโลนิวตันต่อเมตรคำว่าน้ำหนักประสิทธิผลนะคืออะไรนะในทางออฟชอร์ยูเนียนะครับว่า effective weight นะหรือน้ำหนักประสิทธิผลนี่ก็หมายถึงน้ำหนักตัวท่อนี่แหละแล้วหักด้วยแรงลอยตัวเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำหนักตัวท่อเขาเองนะแล้วหักด้วยแรงลอยตัวนะครับปกติเวลาท่ออยู่ในน้ำนะครับท่ออยู่ในน้ำนะครับมันก็จะมีแรงลอยตัวพยุงเขานะครับท่อก็จะเบาลงนะตามแรงลอยตัวนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น เราเอาน้ำหนักประสิทธิผลนะมาคำนวณ นะครับก็เปรียบเสมือนกับท่อนี้ไม่ได้อยู่ในน้ำละอยู่ในอากาศแต่รับน้ำหนักประสิทธิผลแทนนะครับแทนที่จะเป็นท่อที่อยู่ในในน้ำนะมีแรงลอยตัวนะครับก็คือเราหักแรงลอยตัวไปเรียบร้อยแล้วได้เป็นน้ำหนักประสิทธิผลนะครับกำหนดให้แรงดึงที่ปลายบน 2,150 กิโลนิวตันบอกแรงดึงที่ปลายบนมาแล้วบอกท็อปเทนชันมานะครับ 2,150 กิโลนิวตันนะข้อนี้นะใจดีบอกมุมมาด้วยนะบอกมุมมานะครับมุมที่ปลายบนนะ60นะ60นะครับมองมุมเป็นมุมแย้งนะก็มุมนี้นะครับก็จริงๆแล้วลูกก็จะประมาณนี้นะครับนี่น้ำนะครับมุมนี้60ใช่ไหมมุมนี้ก็60นะครับก็มุมตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นบอกมุมบอกเทนชันที่ปลายบนมาบอกมุมที่ปลายบนมาหาฮอริซอนทอลเทนชันได้ไหมง่ายมากก็แตะคูไซน์นะครับก็ได้ฮอริซอนทอลเทนชันมาละนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็แทบจะบอกทุกอย่างนะครับนะแล้วก็คำนวณหาความยาวคอร์ดนะก็คือโจทย์ข้อนี้แค่ว่าอยากจะรู้ว่าเอ็กเอลเนี่ยเท่าไหร่ส่วนที่มันกองพื้นอยู่เท่าไหร่นะครับนะแล้วส่วนที่ อยู่ขึ้นไปเนี่ยจะเท่าไหร่นะครับซึ่งวางใต้พื้นทะเลเนี่ยอยากหาความยาวคอร์ด L นี้เฉยๆเล่นๆนะครับว่าเอ้ยถ้าโปรไฟล์แบบนี้นะจะมีท่อที่กองอยู่ที่พื้นเนี่ยเท่าไหร่นะครับโอเคนะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็มาหาทีศูนย์ก่อนเนื่องจากว่าเรารู้ท็อปเทนชันแล้วท็อปเทนชันทีศูนย์ก็คือ Tโคไซน์เอต้านะครับเราพิจารณาที่จุด A นะ
เพราะว่าเป็นตำแหน่งที่เรารู้แล้วเป็นตำแหน่งสูงสุดนะท็อปเทนชั่นนะก็จะเกิดแรงดึงสูงสุดตัวนี้แหละนะแรงดึงสูงสุดก็คือ 2,150 ข้อนี้ไม่ได้หาแรงดึงสูงสุดข้อนี้ไปหาโปรไฟล์นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะไม่ยากนะครับนะก็ออกมาเป็น P0 เท่ากับ2150นะครับคูณกับโคไซน์60นะคำตอบก็ออกมาเป็น 1,075 กิโลนิวตันนะครับทีนี้ข้อนี้นะครับนะไม่บอกความลึกมาความลึกไม่รู้นะความลึกน้ำเท่าไหร่ไม่รู้นะครับนะเขาให้หาความลึกน้ำทะเลด้วยนะแต่ในความเป็นจริงนะในทางวิศวกรรมจริงๆนะความลึกจะรู้นะครับเพราะว่าเขายิงนะคลื่นเสียงนะอันต้าโซนิกนะยิงลงไปนะครับก็ได้ความลึกมานะฮะไอตัวที่ไม่รู้เนี่ยคือเทนชันครับแต่ผมเนี่ยแก้โจทย์ให้มันง่ายนะก็คือไปบอกเทนชันแทนแล้วหาความลึกนะครับแต่ในความเป็นจริงในทางวิศวกรรมนะความลึกเราจะรู้นะครับความลึกน้ำเนี่ยเรารู้ความยาวท่อก็รู้นะครับแต่เทนชันเนี่ยไม่รู้มุมก็ไม่รู้นะครับนะอันนั้นคือถ้าเป็นโจทย์แบบนี้นะครับให้ความลึกมาแทนมีความยาวส่วนโค้งนะครับนะไม่มีมุมไม่มีเทนชันตรงนี้แหละนะครับพวกเราก็จะลองไปทำดูนะครับก็จะพบว่าเราต้องแก้นอนลิเนียร์ละนะครับแต่ข้อนี้นะครับเราจะหาความลึกถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นจากอันนี้นะครับถ้าเรารู้ว่าเทนชันมันคืออะไรนะ P0 บวกด้วย mu y P0 บวกด้วย mu yเพราะฉะนั้นนะเทนชันที่ปลายบนคือ 2,150 นะครับเท่ากับ P0 ที่0คำนวณมาแล้ว 1,075 บวกด้วยมิลมิลคือน้ำหนักประสิทธิผล 1.6 กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับคูณด้วย y y ในที่นี้ก็คือ h โอเคนะเพราะนั้นจากตรงนี้ก็จะสามารถหา h ได้นะครับจะได้ h ออกมาเป็น 671.875 เมตรนะครับนะความลึกน้ำ 671.875 เมตรก็ถือว่าเป็นน้ำลึกนะครับนะก็เป็น deep water ละนะครับ ก็บ้านเราก็ไม่มีน้ำลึกขนาดนี้บ้านเราประมาณสักอ่าวไทยก็80เมตรนะครับลึกสุดนะถ้าอันดามันก็จะมา300เมตรได้นะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยในเขตบ้านเราก็จะไม่ได้ลึกมากโอเคนะจากนี้อ่ะทีนี้พอได้แบบนี้พอได้ความลึกแล้วนะครับคราวนี้เราอยากจะรู้นะครับว่าระยะ x ตรงนี้เท่าไหร่นะเพราะเราต้องรู้ x ก่อนถึงจะหาความยาวได้นะครับเพราะนั้นก็เราจากสมการโปรไฟล์คือ y เท่ากับ t 0ส่วน mu นะครับคูณกับไฮเปอร์บอลิกโคไซน์นะครับของ mu xส่วนด้วย P0 นะครับลบ1นะสมการนี้ก็เลยได้เป็น 671.875 เท่ากับ 1075 นะส่วนด้วย 1.6 นะครับคูณกับไฮเปอร์บอลิกโคไซน์นะของ 1.6x นะครับส่วนด้วย P0 คือ1075ลบ1ตัวนี้สมการตัวนี้พอแก้ได้นะเพราะว่ามันติด x ตัวเดียวอยู่นี้ติด x อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเราก็อาร์คไฮเปอร์บอลิกโคไซน์นะก็จะแก้สมการออกมาได้ตรงนี้ลองไปแก้ดูนะฮะทิ้งไว้ให้พวกเราลองแก้เล่นๆนะครับ x ก็จะออกมาเป็น 884.83 ข้อนี้ไม่ได้นอนลิเนียร์อะไรนะครับข้อนี้แก้ได้ง่ายๆตรงไปตรงมาเลยตรงนี้ไปแก้นะครับนะสุดท้ายมันติดไฮเปอร์บอลิกโคไซน์แบบนี้ใช่ไหมเราก็ไปอาร์คไฮเปอร์บอลิกโคไซน์แล้วก็แก้ตรงนั้นก็จะได้คำตอบนะครับนะทีนี้พอมาถึงตรงนี้นะครับ s นะ s ก็จะเป็นเท่าไหร่ t 0ส่วนด้วยมิวนะครับไฮเปอร์บอลิกโคไซน์พอได้ x มาแล้วนะมิว x ส่วนด้วย t 0นะครับตัวนี้ไปแทนค่านะก็จะมาเป็น 1,075 นะครับส่วนด้วย 1.6 ไฮเปอร์บอลิกไซน์นะครับของ 1.6 นะครับคูณด้วย 884 นะครับ .83 นะแล้วส่วนด้วย 1,075 นะครับ นะคำตอบก็ออกมาเป็น S เท่ากับ 1,163.72
เมตร S ในที่นี้หมายถึงนี่จากตรงนี้นะครับจากทัชดาวพอยต์ขึ้นไปจนถึงจุดบนนะฮะจุดแตะพื้นนะครับจุดแตะพื้นจุดแรกนะไปจนถึงจุด A นะครับได้เท่านี้แต่ท่อทั้งหมดมันยาวเท่าไหร่เรารู้ว่าท่อทั้งหมดมันยาว 1,550 นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงที่กองอยู่กับพื้นก็คือเท่าไหร่ครับเอา 1,550 มาลบนะครับก็กองพื้นอยู่ 386.28 เมตรนะครับโอเคไหมนี่ก็คือตัวอย่างตรวจข้อนี้นะครับข้อนี้นะอีกเป็นอีกโจทย์หนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพวกเราลองไปทำเองดูนะครับนะลองไปทำเองข้อนี้ดูนะฮะข้อนี้เนี่ยจะท้าทายหน่อยเนี่ยก็เหมือนกับมีทุ่นลอยแต่ว่ากลับหัวนะนะครับแรงลอยตัวมากกว่าน้ำหนักนะครับเพราะฉะนั้นแรงก็จะเป็นทิศขึ้นนะครับโปรไฟล์ก็เลยกลับหัวนะครับโปรไฟล์กลับหัวข้อนี้ก็อารมณ์เหมือนกับว่าเขามีทุ่นนะยึดโยงอยู่ข้างล่างนะครับนะแล้วก็ต้องการที่จะคำนวณ นะว่าต้องให้แรงดึงเท่าไหร่นะครับทุ่นมันถึงจะไม่ลอยมากเกินไปนะจนไปขวางการเดินทางของเรือข้างบนนะต้องมี H ให้เพียงพอนะครับนะไม่งั้นเดี๋ยวเรือเนี่ยแล่นมาแล้วก็จะไปโดนทุ่นนะครับนะก็ทั้งเรือทั้งทุ่นเสียหายทั้งคู่นะครับก็ต้องหลบนะไอ้ตรงนี้ก็ลองคิดดูตัวนี้จะเจอสมการนอนลิเนียร์ละเพราะว่าข้อนี้ไม่ได้ให้เทนชันมานะครับนะข้อนี้ไม่ได้ให้เทนชันมาจะเจอสมการนอนลิเนียร์ละนะครับโอเคนะครับนะในส่วนของคาร์ดิเนลิตี้นะครับนะเป็นจะท้าทายนิดนึงนะพวกเราลองไปลองทำดูนะครับตรงนี้นะตั้งแกนที่จุดต่ำสุดเหมือนเดิมนะครับก็จะมี XB มี XA เนาะจะมี XB มี XA นะครับนะจะได้ XB XA มานะพวกเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับที่ XB นะได้ Y มาเท่าไหร่นะครับหินไว้ให้หน่อยดีกว่าเราจะได้ yb เนาะเท่ากับสมการนะก็คือ p 0ส่วนด้วยนะครับมิวนะครับนะแล้วก็ไฮเปอร์บริกโคไซน์นะแล้วก็แทนค่านะครับนะมิว xb เนาะเราสมมุติ xb ขึ้นมาส่วนด้วย t 0นะครับลบ1นะนี่ที่ yb ถ้า ya นะครับy a ก็จะเป็น t 0ส่วนมิวเหมือนกันนะไฮเปอร์บริกโคไซน์นะครับของนะมิวส่วนด้วย t 0นะครับแล้วก็คูณด้วย x a นะคูณด้วย x a นะคูณด้วย x a นะครับนะ x a ตัวนี้นะพวกเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปแทนติดลบก็ได้นะแทนเป็นบวกไปเลยก็ได้ก็มองเหมือนแบบมิลเลอร์กลับด้านมาจะได้ไม่ต้องงงตัวเลขนะครับลบ1ก็มีเงื่อนไข2อันนี้นะครับพอมีเงื่อนไข2อันนี้ปุ๊บก็จะมี2สมการ2ตัวแปรมี2สมการ2ตัวแปรนะครับก็จะต้องโซลนอนลิเนียร์ละต้องโซลนอนลิเนียร์เพราะว่ามันติดนะนะครับไอ้ XB XA เนี่ยมันก็จะเป็น1 300นะครับลบ XB ใช่ป่ะนะนะครับข้อนี้หินให้นิดนึงนะต้องอาจจะใช้ความสัมพันธ์ของผลรวมของไฮบริดฟังก์ชันนะไฮบริดโคไซน์ a บวก b เท่ากับไฮบริดโคไซน์ a นะครับไฮบริดโคไซน์ b นะลบไฮบริดไซน์ a นะครับไฮบริดไซน์ b นะนะครับก็อาจจะใช้ตรงนี้มาช่วยในการจับสมการนิดนึงนะจับสมการตัวนี้แหละกลุ่มนี้เพราะว่ามันเป็นลบกันนะครับพอเราจับสมการแล้วจับ2สมการนะฮะมาเทียบเคียงกันนะครับมาแก้นะจับรูปนิดนึงนะเราจะได้สมการนอนลิเนียร์มาเซตนึงนะครับจะได้สมการมาเซตนึงนะได้สมการมาเซตนึงที่เราจะต้องโซลนะโดยวิธี trial errortrial error ซึ่งพวกเรามีฟังก์ชัน solve แล้วก็ใช้ฟังก์ชัน solve ไปเลยนะแต่ถ้าหากเราไม่มีเราก็ใช้ trial error trial error ก็คือเดานะครับเราจะติด t 0นะ
นะครับ trial error ก็คือต้องเดานะเดาที0ครับเดาที0อ่ะพวกเราลองไปทำเล่นดูนะนะครับสนุกดีนะเดาที0นะเวลาเดาที่0วิธีการเดานะเราแนะนำวิธีการเดานิดนึงนะครับหลักการเดาที่0ที่0เนี่ยนะเราคิดผมจากประสบการณ์ของการวิเคราะห์เคเบิลนะครับนะอยากรู้ว่า T0 ประมาณเท่าไหร่นะเอาน้ำหนักมัน15ปอนด์ต่อฟุตใช่ไหมแล้วดูความลึกครับสมมติอันนี้เท่าไหร่180ฟุตนะ180ฟุตอ้อไม่ได้ต้องหักออกนะไม่ถึง180นะ นะครับโปรไฟล์จะเท่าไหร่นะครับนะโปรไฟล์ก็ขึ้นอยู่กับ KN เราเนาะขึ้นอยู่กับ KN เราตอนนี้เท่าไหร่ครับ980ลบ KN นะสมมุติว่าเซว่าเอาเลขนี้เอาสัก80แล้วกันนะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือ100ฟุตเนาะ100ฟุตนะวิธีการประมาณเทนชันนะวิธีการประมาณเทนชันง่ายๆนะครับก็คือเอาไอ้นี่แหละเอาน้ำหนักเนี่ยคูณความลึกมาเลยคูณ100 T0 นะนะครับก็ให้ประมาณนะครับนะเวลาเรา trial error นะให้ T0 เนี่ยประมาณ2คูณนะครับเอา15คูณ100นะ15คูณ100ก็ 1,500 นะคูณ2ก็ประมาณ 3,000 ให้เราเริ่มเดาจาก 3,000 ก็ได้ครับให้เรา T0 ประมาณ 3,000 นะแล้วเดี๋ยวกดไปเรื่อยๆนะมันก็อาจจะลูกเข้านะหาคำตอบได้ trial error นะอาจจะเดาเป็น2คูณหรือ3คูณก็ได้แล้วแต่นะ2หรือ3ก็ได้นะก็อยู่ในออเดอร์ประมาณนี้นะ2เท่าหรือ3เท่านะครับก็จะได้ T0 ออกมานะครับนี่คือจากประสบการณ์นะก็นะมันอาจจะไม่ออกมาเท่านี้เป๊ะนะนะครับแต่ว่าค่าตัวเลขออเดอร์ประมาณนี้นะก็จะเดาได้นะครับเพราะไม่งั้นคนก็จะไม่รู้ T0 เป็นเท่าไหร่นักศึกษาใหม่ๆไม่รู้แล้วเดา T0 เป็น1อย่างเงี้ยนะห่างไกลตั้งเยอะนะเพราะจริงๆแล้วมันค่ามันจะแบบเยอะเทนชั่นมันจะเยอะนะครับโอเคข้อนี้ลองไปทำกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าทำกันได้ไหมนะครับนะเดี๋ยวลองทำดูก่อนดีกว่านะครับอยากให้พวกเราลองทำนะฮะมีปัญหาที่ท้าทายขึ้นสักหน่อยหนึ่งนะครับในช่วงท้ายๆคอร์สนะฮะนะครับแต่ก็ไม่ได้ท้าทายมากนะถ้าใครลองทำดูก็จะทำได้นะครับไม่น่าติดอะไรนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้เอาเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยววันพฤหัสนะครับเราจะไปเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่อง friction นะครับเป็นเรื่องแรงเสียดทานนะครับเป็นเรื่องแรงเสียดทานนะเราเหลือ friction แล้วก็เหลือ virtual world นะครับสองเรื่องนะครับแล้วเราก็จะสอบกันในวันที่19พฤษภานะครับนะก็คิดว่าสัปดาห์หน้านะน่าจะจบได้แน่นอนนะครับสัปดาห์หน้านะเราก็ปิดคอร์สได้นะครับแล้วก็สอบในอีกสัปดาห์หนึ่งเลยนะครับนะก็จะได้ตัดนะในเนื้อหาของวิชานี้ไปนะพวกคุณก็จะได้ลดความตึงเครียดนะในการเรียนนะฮะลงนะครับโอเคนะครับงั้นก็เอาเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับ